วัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ยิ่งชมแล้วสุขภาพจะยิ่งดีนะครับพบหมอรามากับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์ครับพบกับคุณผู้ชมในช่วงเวลา 5:00 นจนถึง 1:00 นนะครับทางรามาชาแนลกลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงจิรพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอโอนั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับนี่อาจารย์เหมือนไม่ได้เจออาจารย์สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับใช่วันนี้อาจารย์กลับมาแล้วค่ะพร้อมกับสาระเช่นเคยนะฮะวันนี้เห็นบอกว่ามีข่าวเกี่ยวข้องกับอาหารมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะอาจารย์ใช่ค่ะก็เป็นต้องบอกว่าเป็นข่าวที่กำลังได้รับความฮือฮากันเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าโหเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเป็นอาหารใกล้ตัวเราก็คือพวกเนื้อแปรรูปทั้งหลายเตอรี่ทานไหมคะไส้กรอกโอ้โหชอบเลยอาจารย์อ๋อเนี่ยตอนนี้แบบใช่เพราะว่ามันสะดวกใช่ไหมบางทีนึกอะไรไม่ออกอ่ะง่ายๆเลยปรุงแป๊บเดียวเสร็จนั้นตอนนี้ก็มีการเตือนออกมาว่าเอ๊ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งก็เป็นข่าวฮือฮากันในหน้าข่าวกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่ามันเป็นขนาดไหนแล้วเราต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะนะฮะผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปทั้งหลายนะครับอาจารย์ครับที่มีความเกี่ยวข้องกับสารก่อมะเร็งส่วนวันนี้ครับในช่วง Big Story ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นกันคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับพยาบาล360องศานะครับเป้าหมายความเสียสละสุขภาวะของผู้ให้บริการนั่นเองวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับยังไงติดตามกันให้ได้ในช่วง Big Story ครับค่ะส่วนช่วง Healthy Media นะคะวันนี้จะพาไปดูละครยอดฮิตอีกเรื่องนึงนะคะนางร้ายที่รักแต่ว่าเราจะหยิบตอนไหนของละครมาวิเคราะห์ในเชิงสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมค่ะนี่รับรองว่าได้ดูละครปุ๊บก็ย้อนกลับมาดูเรื่องประเด็นสุขภาพด้วยแน่นอนนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับกับรายการพบหมอรามาของเราก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีของรางวัล2รางวัลด้วยกันเป็นเสื้อยืดจากรามา Channel นะครับคำถามคุณผู้ชมครับว่าทาง WHO นะครับหรือว่าองค์การอาหารองค์การWHO เนี่ยนะฮะประกาศให้ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทใดเป็นสารก่อมะเร็งนะครับข้อ1คือผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป2คือผลิตภัณฑ์นมข้นหวานนะครับมีคำตอบง่ายมากเลยคุณผู้ชมถ้ารู้แล้วนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับ023547104-5นะครับช่วงนี้ช่วงแรกของรายการนะครับรามาอัปเดตครับรามาอัปเดตครับช่วงนี้ข่าวแรกของเรานะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทางองค์การอนามัยโลกนะฮะหรือว่า WHO ประกาศให้เบคอนแฮมไส้กรอกนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปทั้งหลายเป็นสารก่อมะเร็งนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศเตือนนะครับว่าการรับประทานอาหารนะครับอย่างเช่นพวกเนื้อแปรรูปเบคอนไส้กรอกแฮมในปริมาณ50กรัมต่อวันเนี่ยนะครับจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ 18% ส่วนเนื้อแดงนั้นทาง WHO เองนี่ก็เห็นว่าเป็นไปได้เช่นกันที่จะก่อให้เกิดมะเร็งนะครับแต่ยังมีหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวอ้างนี้ในวงจำกัดนะครับในเวลาเดียวกันกับการรับประทานอาหารอย่างพวกเนื้อสัตว์ก็ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีทั้งธาตุเหล็กสังกะสีและวิตามิน B12 โดยเนื้อแปรรูปนั้นหมายถึงเนื้อที่ผ่านกระบวนการนะครับที่ทำให้เน่าเสียช้าลงหรือเปลี่ยนแปลงรสชาติโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยได้แก่การรมควันการอบการเติมเกลือหรือว่าเติมสารกันบูดซึ่งกระบวนการเพิ่มเติมเหล่านี้นี่ก็จะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนะครับขณะที่การปรุงอาหารโดยใช้อุณหภูมิสูงเช่นการย่างแบบบาร์บีคิวก็จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ขณะนี้ WHO ครับได้จัดประเภทของเนื้อแปรรูปดังกล่าวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับสารพลูโตเนียมซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งด้านดร. Kurt Streiff นะครับแห่ง WHO บอกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่อันเกิดจากการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อแปรรูปนั้นยังต่ำแต่ว่าความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณที่รับประทานเข้าไปนั่นเองทั้งนี้จากการประเมินครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งซึ่งอาจจะมีต้นเหตุมาจากการรับประทานเนื้อแปรรูปปีละประมาณ 34,000 คนด้านศาสตราจารย์ทิมเคแห่ง Cancer Research UK และมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับกล่าวว่าการประกาศของ WHO เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้เราเนี่ยเลิกรับประทานเนื้อแดงหรือเนื้อแปรรูปแต่สำหรับผู้ที่รับประทานในปริมาณที่มากเนี่ยอาจจะต้องทบทวนนะครับแล้วก็ลดปริมาณลงด้วยส่วน Meat Advisory Panel นะครับก็เป็นกลุ่มนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ระบุว่าไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดมะเร็งนอกจากนี้ยังมีการศึกษาหลายชิ้นนะครับที่ชี้ว่าผู้รับประทานมังสวิรัติเนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอัตราใกล้เคียงกับคนที่ทานเนื้อสัตว์ด้วยเอาละฮะ
ก็อย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นรายการเลยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาก็มีการพูดคุยถกเถียงกันว่าตกลงแล้วจะสามารถรับประทานอะไรได้อีกบ้างนะฮะ เพราะว่าของที่ระบุมาเนี่ยก็เป็นของโปรดของใครหลายๆคนในยุคนี้ด้วย อาจารย์แต่ว่าถามก่อนทำไมต้องเนื้อแดงรวมไปถึงอาหารจำพวกเนื้อแปรรูป ที่น่าจะเป็นอาหารกลุ่มแรกเนี่ยนะครับที่ มีการศึกษาแล้วก็วิจัยถึงความเชื่อมโยงกับสารก่อมะเร็งฮะค่ะก็เพราะว่าอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยยังไม่ได้ทราบอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ามีสมมติฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของฮีมหรือธาตุเหล็กนะคะที่อยู่ในตัวเนื้อแดงเองหรือว่าสารที่นำมาใช้ในการแปรรูปโดยเฉพาะพวกเกลือต่างๆพวกนี้ก็จะทำให้เกิดสารประกอบกลุ่มไนโตรเอ็นไนโตรโซซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดเรื่องของสารก่อมะเร็งได้นะคะนอกจากนี้ก็มันจะมีสารกลุ่มอื่นๆที่เราใช้ในการที่จะนำมาแปรรูปอาหารนะคะซึ่งอันนี้เขาก็พบว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งจากการคล้ายๆว่ารวบรวมงานวิจัยหลายร้อยฉบับแล้วก็นำมาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์นะคะWHOก็เลยประกาศว่าตัวเนื้อแปรรูปเนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเนี่ยใกล้เคียงกับบุหรี่สุรานะคะครับก็คือรับประทานเบคอนหรือว่าไส้กรอกเนี่ยจะมีโทษอันตรายพอๆกับการสูบบุหรี่ว่าอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยเป็นที่ตื่นตระหนกกันไปเหมือนกันใช่แต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เราฟังเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆคนดื่มสุราก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นมะเร็งใช่ไหมคะคนสูบบุหรี่หลายคนก็ไม่ได้เป็นมะเร็งนะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือเรื่องยีนของแต่ละคนนะคะกรรมพันธุ์นะคะการเกิดโรคมะเร็งในครอบครัวเป็นยังไงนะคะสุขภาพประจำของคนคนนั้นภูมิคุ้มกันร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คงจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้บางคนโอ้โหดื่มสุรานานๆครั้งมันอาจจะไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงเท่ากับคนที่ดื่มสุราอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็คงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าอะไรที่มีความเสี่ยงเนี่ยดีที่สุดก็คือก็ลดปริมาณนิดนึงนะคะก็คือเราอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบเลิกไปเลยต่อไปนี้จะไม่แตะเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นและตัว WHO เองก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าให้รับประทานเนี่ยเท่าที่จำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงได้เท่าที่จำเป็นจริงๆโอ้นะฮะอาจารย์อาจารย์รบกวนช่วยอธิบายถึงหลักการของ WHO หน่อยฮะอาจารย์ครับเพราะว่าเขามีการจำกัดหรือว่าจำแนกสารเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งที่เขามีการจำแนกแจกแจงยังไงบ้างฮะอาจารย์เขาก็จะมีเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่แบบมีหลักฐานชัดเจนว่าน่าจะก่อมะเร็งในคนนะคะก็คือกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกเนี้ยค่ะพวกอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปซึ่งอันนี้ที่เอาเพิ่งจะบรรจุเข้ามานะคะบุหรี่นะคะแอลกอฮอล์แล้วก็การโดนแสงแดดที่เผา อยู่นานๆพวกนี้ก็จะพบแล้วว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มหนึ่งเลยอันนี้คือสารก่อมะเร็งกลุ่มหนึ่งใช่ค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้มีการมีเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าไปแล้วใช่ค่ะก็จะมีรวมพวกเนี้ยค่ะไส้กรอกเบคอนต่างๆเนี่ยไปอยู่กลุ่มเดียวกันครับอาจารย์กลุ่ม 2A เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่น่าจะก่อมะเร็งในคนนะคะซึ่งคือมีหลักฐานในคนที่ค่อนข้างจำกัดนะแต่ว่ามีหลักฐานเพียงพอในสัตว์ทดลองว่าน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งนะคะก็คืออาหารที่ผ่านการผัดด้วยอุณหภูมิสูงๆหรืออาจจะอาหารพวกปิ้งย่างอย่างเงี้ยนะคะสเตียรอยด์การทำงานในร้านตัดผมซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีต่างๆที่ใช้นะคะรวมไปถึงการกินเนื้อแดงซึ่งตอนนี้นำมาบรรจุอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือน่าจะก่อมะเร็งในคนนะคะกลุ่ม 2A กับแล้วก็กลุ่ม 2นี่จะมี 2A กับ 2B ก็คือ 2B ก็จะเป็นอาจจะก่อมะเร็งเมื่อกี้น่าจะอันนี้อาจจะก็คือความรุนแรงน้อยกว่าหน่อยก็คือมีหลักฐานจำกัดในคนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีหลักฐานเพียงพอในทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์ทดลองนะคะก็อย่างเช่นกาแฟไอเสียจากการเผาไหม้จากรถยนต์นะคะพวกอาหารกระป๋องผักดองทั้งหลายอันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่อาจจะนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆก็เป็นยังจำแนกไม่ได้แล้วก็ไม่มีแล้วก็คงไม่ก่อมะเร็งอันนี้ก็เป็นอาหารอื่นๆไปนะคะคราวนี้กลับมาถึงประเด็นที่อาจารย์พูดค้างไว้เมื่อสักครู่หนึ่งนะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือสารก่อมะเร็งที่เราเห็นแล้วก็ทาง WHO หรือองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยออกมากำหนดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสารก่อมะเร็งแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่แร่ใยหินต่างๆแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ทุกคน
ที่รับสารเหล่านี้เข้าไปแล้วก็สามารถกลายไปเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นณตอนนี้เองก็คงไม่ต้องตื่นตระหนกไปว่าถ้าฉันตื่นมากินเบคอนที่เท่ากับฉันสูบบุหรี่ไป3มวนตอนเช้าหรือเปล่าแบบนี้คือเขาไม่ได้ทำออกมาว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะมีความเสี่ยงหมายถึงว่ากินต้องกินแค่ไหนแต่ว่าเขาพบว่าทุกๆ50กรัมของเนื้อแปรรูป คือประมาณครึ่งขีดของไส้กรอกอย่างเงี้ยนะคะถ้าทานเนี่ยประมาณเนี้ย50กรัมต่อทุกวันเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น 18% ครับแต่ถ้าเป็นเนื้อแดงการกินเนื้อแดงเพิ่มขึ้นประมาณวันละ1ขีดจะทำให้เกิดมีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยประมาณ 17% โอ้โหแบบเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ามีโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้น 17% ซึ่งถามว่ามันก็ดูเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่านี่ก็คงจะคือเนื่องจากคำว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าเพิ่มจากที่มากอยู่หรือว่ายังไงแต่ว่าถ้าฟังแล้วอย่างนี้นะคะก็แนะนำว่ากินเท่าที่จำเป็นแล้วก็หลีกเลี่ยงเท่าที่จำเป็นอาจารย์แต่ว่าพูดถึงยกตัวอย่างอย่างผมเองนี่เนื้อแปรรูปอันนี้เลี่ยงไม่กินหรือว่าไม่กินเลยก็ได้นะอาจารย์แต่ว่าเนื้อแดงนี่อยากได้โปรตีนจากเนื้อไงช่วงนี้ก็เลยกินอันนี้ก็อย่างที่บอกเนาะว่าก็คือคงจะไม่ต้องกินขนาดแบบสูบมันเข้าไปมากก็กินให้มันแบบพอประมาณนะอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องของเนื้อสัตว์แล้วอย่างนี้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆแล้วฮะอาจารย์อาจจะเป็นเนื้อสัตว์ที่นำมาแปรรูปด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของเนื้อแดงที่นำมาแปรรูปแบบนี้เสี่ยงด้วยเหมือนกันไหมอาจารย์คือมันก็ยังไม่มีหลักฐานออกมานะคะว่าอย่างพวกเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่ามันเกี่ยวข้องตอนนี้ก็คือเขายังไม่ได้จัดอันดับกลุ่มที่ไม่ใช่เนื้อแดงแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเราก็ทานเท่าที่จำเป็นเนาะเพราะว่าสารอาหารแปรรูปทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของสารเคมีบางอย่างซึ่งในคนบางคนที่มียีนที่อาจจะแบบไปเข้ากันพอดีที่ทำให้เกิดการกระตุ้นของการเติบโตของเซลล์เนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นทานอาหารสดก็อาจจะสุขภาพอนามัยน่าจะดีกว่าครับนะครับสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ไหมฮะอาจารย์เรื่องของการรับประทานอาหารแบบที่สมดุลแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะก็หลักๆเลยเนี่ยทานผัก 50% ดีกว่านะของอาหารมื้อนั้นนะคะที่เหลือนี่จะยอดเยี่ยมมากไหมโอ้โหก็เอาเป็นว่าอย่างน้อย 50% นะแต่ว่าจริงๆอะไรที่มันมากไปเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่ดีกินผักเยอะก็อาจจะขาดโปรตีนขาดไขมันจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเอาเท่าที่สมดุลแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปโดยถ้าเกิดมาไม่จำเป็นครับแต่ก็ไม่ต้องตื่นตระหนกจนถึงขั้นว่าไม่กล้ากินแบบนี้โอ้ต่อไปนี้ฉันจะไม่กินอีกแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าคนที่กินอยู่เยอะๆเนี่ยควรจะมีความกังวลต้องลดปริมาณลงด้วยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วอันนี้สคริปต์เขียนมานะคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมยังรู้สึกร้อนอยู่เลยก็เลยรู้สึกว่าต้องบอกว่าในสคริปต์เขียนมาว่าเข้าช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยแล้วแต่เชื่อว่าหน้าหนาวของประเทศไทยใช่ไหมฮะวงเล็บที่ไม่เคยหนาวที่ไม่เคยหนาว ที่กรุงเทพนะจ๊ะแต่ว่าที่อื่นหนาวแล้วที่หลายจังหวัดนี่ก็มีความหนาวมาเยือนแล้วนะฮะวันนี้เราก็มีเรื่องของโรคอีสุกอีใสครับก็เป็นโรคที่ระบาดกันมากในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในฤดูหนาวก็จะมีการพบผู้ป่วยมากขึ้นเชื่อไหมคุณผู้ชมครับว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคอีสุกอีใสด้วยนะครับก็เกิดจากโรคแทรกซ้อนหรือว่าการแทรกซ้อนของตัวโรคเองไม่ว่าจะเป็นอาการปอดอักเสบตับอักเสบนะครับฟังดูแล้วนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสำหรับโรคนี้หลายคนออกจะบอกว่าไม่เห็นกลัวเลยว่าเคยเป็นมาแล้วตอนเด็กๆไม่มีน่าจะมีทางติดเชื้อได้อีกแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโรคนี้อาจจะเป็นได้เพียงเฉพาะกับเด็กๆ เท่านั้นผู้ใหญ่ไม่เป็นแท้จริงแล้วความจริงเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาคำตอบกับอาจารย์แพทย์หญิงจิตประภัสสรเทียนวิบูลหน่วยโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามการรายงานได้จากคุณนวการปานศิริครับโรคอีสุกอีใสเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าไวรัสวาริเซลล่าหรือฮิวแมนเฮอร์ปีไวรัสไทป์3เป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เกิดงูสวัดเด็กที่เป็นจะมีไข้อ่อนเพลียและเบื่ออาหารส่วนผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูงมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัดขณะเดียวกันก็จะมีผื่นขึ้นพร้อมๆกับวันที่เริ่มมีไข้หรือ1วันหลังมีไข้โดยในระยะแรกจะเป็นผื่นแดงราบก่อนต่อมาจะกลายเป็นตุ่มนูนมีน้ำใสๆและคันต่อมา 2-3 วันก็จะตกสะเก็ดผื่นและตุ่มเหล่านี้จะขึ้นตามไรผมและกระจายไปตามใบหน้าและลำตัวแผ่นหลังบางคนมีตุ่มขึ้นในช่องปากทำให้ปากและลิ้นเปื่อยจนเกิดอาการเจ็บคอบางคนอาจไม่มีไข้มีเพียงผื่นและตุ่มขึ้นเท่านั้นผื่นจะขึ้นมากที่สุดที่ใบหน้าและลำตัวซึ่งเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่มักจะมีอาการรุนแรงและมีตุ่มขึ้นมากกว่าเด็กเล็กโรคอีสุกอีใสเมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคงูสวัดได้ในภายหลัง
อีสุกอีใสนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดอีสุกอีใสชื่อว่าวาริเซลล่าซอสเตอร์ไวรัสนะคะหรือฮิวแมนเฮอร์ปีไวรัสไทป์3นะคะซึ่งไวรัสชนิดนี้นอกจากทำให้เกิดอีสุกอีใสแล้วก็ยังทำให้เกิดโรคมูสวัดด้วยนะคะซึ่งการติดต่อของโรคอีสุกอีใสนะคะก็จะติดต่อทางทางเดินหายใจนะคะโดยการสูดเอาละอองนะคะอาจจะเป็นละอองจากน้ำจากตุ่มอีสุกอีใสหรือว่าจากละอองทางเดินหายใจของผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคอีสุกอีใสก็ได้นะคะหรืออีกวิธีนึงก็คือติดต่อทางการสัมผัสนะคะโดยการสัมผัสตุ่มอีสุกอีใสนะคะหรือว่าสิ่งของนะคะที่ผู้ป่วยอีสุกอีใสใช้นะคะแล้วก็พวกน้ำจากตุ่มนะคะหรือว่าเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองที่อยู่ในผ้านะคะแล้วเราไปสัมผัสก็ติดได้เหมือนกันค่ะสำหรับอาการของโรคอีสุกอีใสนะคะก็จะมีไข้นะคะมีไข้นำมาก่อน 1-2 วันนะคะจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะแล้วก็เบื่ออาหารนะคะแล้วก็หลังจากมีไข้ 1-2 วันแล้วก็จะเริ่มมีตุ่มขึ้นนะคะโดยที่ตุ่มเนี่ยลักษณะจะเป็นตอนแรกเป็นแดงๆก่อนแล้วก็จะนูนเล็กน้อยนะคะต่อมาก็จะเป็นตุ่มใสนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตุ่มหนองแล้วก็แตกได้เป็นสะเก็ดได้นะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะขึ้นที่บริเวณหน้านะคะแล้วก็ลงมาที่บริเวณตัวแล้วก็จะลามไปที่บริเวณแขนขาโดยที่เวลาเราตรวจร่างกายเนี่ยก็จะเห็นมีผื่นหลายๆระยะในคนเดียวกันอาจจะมีทั้งเป็นตุ่มแดงตุ่มใสหนองแล้วก็เป็นสะเก็ดแล้วก็ระยะเวลาการแพร่เชื้อเนี่ยนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วง 1-2 วันก่อนตุ่มจะขึ้นจนกระทั่งถึงสะเก็ดกลายเป็นสะเก็ดทั้งหมดนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาการแพร่เชื้ออาการแทรกซ้อนที่พบได้นะคะที่พบบ่อยๆก็คือเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนังนะคะโดยบริเวณตุ่มนั้นเนี่ยนะคะมีแบคทีเรียลงไปซ้ำเติมนะคะทำให้เกิดการอักเสบนะคะแดงบวมแดงมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมากๆเนี่ยการติดเชื้อเนี้ยอาจจะเข้าสู่กระแสเลือดได้หรือว่าการติดเชื้อแบคทีเรียจะทำให้เกิดปอดอักเสบตามมาได้นะคะนอกจากนั้นในคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะคะถ้าเวลาเป็นอีสุกอีใสแล้วเนี่ยก็อาจจะลามไปที่อวัยวะอื่นได้เช่นเชื้อไวรัสอาจจะไปที่ปอดได้นะคะหรือว่าไปที่ตับได้หรือว่าไปที่สมองได้ค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเป็นอีสุกอีใสเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันนะคะทำให้โดยทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นซ้ำแต่หมอก็เจอคนไข้นะคะที่เคยเป็นมาแล้วแล้วเป็นซ้ำได้พบได้เหมือนกันแต่ว่าเวลาเป็นซ้ำเนี่ยก็จะเป็นไม่มากจะไม่รุนแรงเหมือนเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่าเราได้มีภูมิคุ้มกันมาระดับหนึ่งแล้วการป้องกันโรคอีสุกอีใสนะคะก็ไม่ควรไปเข้าใกล้นะคะบุคคลที่เป็นโรคอีสุกอีใสนะคะหรือว่าอาจจะใช้แมสนะคะใส่แมสเพื่อป้องกันการสูดละอองนะคะจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่เป็นหรือว่าจากตัวตุ่มน้ำนะคะแล้วก็ไม่ไปสัมผัสนะคะผ้าหรือว่าสารที่เป็นสารคัดหลั่งนะคะที่มาจากผู้ป่วยอีสุกอีใสนะคะมีวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสแล้วนะคะสามารถฉีดได้นะคะนั่นแหละฮะเรื่องราวของโรคอีสุกอีใสนะครับอาจารย์ที่อาจจะพบกันได้บ่อยในช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวด้วยนะครับอาจารย์ฮะมีอาหารที่ห้ามไหมอาจารย์สำหรับเรื่องของโรคนี้ครับเราจะเคยได้ยินกันบ่อยมากเลยเนาะโดยเฉพาะห้ามกินซีอิ๊วบ้างห้ามกินอาหารที่แบบแพ้อะไรเงี้ยคำตอบคือไม่มีอยากทานอะไรก็ทานได้
นะฮะไม่ได้มีอาหารที่เป็นของแสลงสำหรับโรคนี้แต่อย่างใดมันเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสไม่กลัวอาหารก็อยากทานอะไรก็ทานได้ค่ะที่ที่ทำให้คนป่วยรู้สึกอร่อยก็ทานไปเลยโอ้ครับก็ไม่มีนะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวครับข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับหรือว่าผู้สนใจมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครองในโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองบริเวณลานหน้าชั้นหนึ่งหน้าธนาคารกรุงเทพศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีในเวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นในวันดังต่อไปนี้ครับวันที่30ถึง31ตุลาคมนี้นะครับ19ถึง20พฤศจิกายน17ถึง18ธันวาคมนำรายได้จากการจำหน่ายข้าวมาบุญครองทุกถุงนะครับถุงละ2บาทสมทบทุนการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสรุปข่าวรามาอัปเดตรอบวันกันนะครับช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่วันนี้พยาบาล360องศาครับเป้าหมายความเสียสละสุขภาวะของผู้ให้บริการนะครับเรื่องราวของพยาบาลนะครับที่ทางโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีจะมาพูดคุยกันวันนี้คุยกันพูดถึงครบทุกด้านเลยนะฮะของอาชีพนี้ครับพักกันสักครู่ครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่าการขึ้นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยจะทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นปีละเกินหมื่นล้านบาททันทีโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการครองชีพและการทำลายสุขภาพอย่างยาสูบนอกจากจะทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นทันทีปีละหลายพันล้านบาทแล้วยังเป็นมาตรการการลดสูบบุหรี่ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนจะสูบน้อยลงและจำนวนหนึ่งจะหยุดสูบทำให้สามารถนำเงินค่าสูบบุหรี่ไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นอื่นสุขภาพก็ดีขึ้นรวมทั้งเยาวชนซึ่งมีกำลังซื้อน้อยจะเข้ามาติดบุหรี่น้อยลงด้วยส่วนผู้สูบบุหรี่ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูงยังคงสูบต่อไปเพราะการขึ้นภาษีแต่ละครั้งทำให้ราคาบุหรี่แพงขึ้นเพียงสองละไม่กี่บาทแต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐได้ภาษีเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ข้อดีอีกประการหนึ่งของการขึ้นภาษีบุหรี่คือเมื่อคนสูบบุหรี่น้อยลงก็จะช่วยลดภาระที่รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ซึ่งล้วนเป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงทั้งสิ้นทั้งนี้การขึ้นภาษียาสูบครั้งสุดท้ายมีขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2555มีผลทำให้รัฐเก็บภาษียาสูบได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ6,000 ล้านบาทใน3 ปีที่ผ่านมา